นับสนุนโดย True เคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ช็อกแฟนเพลงแร็ปเปอร์หนุ่มเซอร์พ็อปป้าประกาศติดโควิดไม่ขอลุ้นจับใบดำใบแดงก้าวจีรายุสมัครใจขอสมัครเป็นทหารแองเจลีน่าโจลี่คัมแบ็กกับหนังแอคชั่นเรื่องใหม่เปิดโผคนดังเกาหลีเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะคุณผู้ชมครับสามารถติดตามเราได้เหมือนเดิมทางช่องทางด้านล่างนี้ครับนี่เราได้ใส่ Face Shield กันแล้วแล้วก็นั่งห่างกันสักนิดหนึ่งนะคะก็เป็นช่วงที่อยากจะรณรงค์ให้ทุกๆท่านในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะรักษาระยะห่างทางสังคมคืออะไรที่เหมือนปีที่แล้วที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆแรกๆเราต้องทำแบบนั้นเลยการห้ามตกเลยทีเดียวนะคะมาถึงเรื่องราวแรกที่ก็เป็นข่าวที่สะเทือนวงการอีกครั้งค่ะกับหนึ่งในแร็ปเปอร์นะคะอย่างเซิร์ฟป้าป้านั้นติดโควิด-19แล้วก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วค่ะติดเชื้อเพิ่มอีกรายค่ะแร็ปเปอร์หนุ่มป๊อปอภิวัตรหรือเซอร์ป๊อปป้านะคะมีการแจ้งผ่าน Instagram ว่าเจ้าตัวเนี่ยติดเชื้อโควิด-19หลังได้ไปสถานบันเทิงย่านเอกมัยทองหล่อในวันที่1เมษายนและทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดมาใช้บริการที่ร้านดังกล่าวและในคืนวันที่5เมษายนเจ้าตัวก็เริ่มมีไข้เหนื่อยล้าเมื่อยตัวแล้วก็ไอเป็นระยะนะคะจึงไปตรวจหาเชื้อในวันที่6เมษายนทันทีต่อมาครับในเช้าวันที่7เมษายนครับคุณหมอก็ได้โทรมาแจ้งผลก็คือบวกคือพบเชื้อโควิดครับและตอนนี้เจ้าตัวก็ได้เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งเปิดไทม์ไลน์อย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่8เมษายนครับเพื่อให้คนใกล้ชิดเนี่ยไปตรวจหาเชื้อกันด้วยพร้อมทั้งขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านงานทุกงานรวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดที่ได้รับผลกระทบด้วยครับนะตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายๆที่นะคะก็ยังประกาศปิดรับตรวจเพราะว่าน้ำยาที่ใช้ตรวจหาเชื้อเนี่ยหมดไม่พอนั่นเองเดี๋ยวก็คงจะต้องทยอยสอบถามกันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณมีสิทธิ์ของบัตรทองนะคะก็สามารถที่จะทำเรื่องแล้วก็ไปตรวจได้ครับช่วงนี้ก็ยังไงถ้ารู้สึกว่าเข้าข่ายเสี่ยงก็กักตัวแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ห่างๆกันไว้ก่อนปิดแมสอยู่ในบ้านก็ปิดแมสกันด้วยนะครับผมมาที่อีกหนึ่งเรื่องยังอยู่ที่โควิด-19 สำหรับครอบครัวดารากันบ้างสำหรับคุณป๊อปภัสรกรแล้วก็มากกี้ราศีนี่สองคนนี้ได้ทำงานร่วมกับเวทไทเทเนียมล่าสุดเห็นว่ากักตัวแล้วแหละครับสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ครับที่ยังคงกระจายเป็นวงกว้างตอนนี้เนี่ยส่งผลให้มีคนบันเทิงทยอยประกาศกักตัวกันอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดถึงคิวของมากกี้ราศีก็ได้ประกาศกักตัวทั้งบ้านนะพร้อมโพสต์ผลตรวจที่เป็นลบของตัวเองแล้วก็ของคุณป๊อกภัสรกรนะครับแล้วก็น้องมีก้าและมีย่าหลังได้ไปทำงานกับเวทไทเทเนียมก่อนที่จะทราบว่าอีกฝ่ายติดเชื้อโควิดครับหลังจากนี้ทั้งหมดก็กักตัวตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัดจนครบกำหนดต่อกันที่นิวเคลียร์หรรษานะคะหลังจากดีเจเพชรจ้าตรวจพบเชื้อโควิดค่ะเจ้าตัวก็ได้ไปตรวจหาเชื้อพร้อมกับลูกชายทันทีซึ่งผลตรวจของทั้งคู่ออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดค่ะส่วนทางอุ้มลักขณานะคะซึ่งเป็นพี่สาวก็ได้เผยตรวจนะคะการตรวจผลว่าออกเป็นลบและทางสามีและลูกๆเองเนี่ยก็ไปตรวจเช่นกันนะคะได้มีการแชร์ผลผ่านทาง Instagram โดยระบุว่าผลตรวจรอบแรกอุ้มน้องดิสพี่บอลน้องการ์ตูนไม่พบเชื้อโล่งใจไปเปราะหนึ่งแต่เราจะกักตัวและเฝ้าดูอาการต่อไปอีก14วันและตั้งใจจะตรวจรอบ2ด้วยค่ะทางด้านของบอยปกรณ์ครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาประกาศกักตัวหลังเจ้าตัวได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิดครับที่ยิมออกกำลังกายซึ่งผลตรวจจะออกในวันนี้และเจ้าตัวก็จะกักตัวจนถึงวันที่20เมษายน
ฝ้าของนางเอกสาวนะฮะอย่างมุกดากันบ้างนะครับก็ได้ประกาศกักตัวเช่นเดียวกันครับหลังไปร่วมงานวันเกิดรุ่นพี่คนหนึ่งและในงานดังกล่าวครับมีผู้ติดเชื้อโควิดเดินทางมาร่วมงานด้วยแต่เมื่อเช็คไทม์ไลน์เวลาแล้วสาวมุกดาก็ได้กลับก่อนที่ผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวจะเดินทางมาถึงงานนะครับแต่ถึงแม้เจ้าตัวจะไม่ได้พบกับผู้ติดเชื้อก็ไม่ชะล่าใจครับรีบไปตรวจทันทีซึ่งผลก็ออกมาเป็นลบจะกักตัวต่อนะจนครบ14วันแล้วก็จะไปตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งพร้อมกับขอโทษที่ทำให้คนร่วมงานไม่สบายใจครับก็ถือเป็นการรับผิดชอบที่ดีมากดาราแต่ละคนหรือหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็กักตัวเป็นเรื่องที่ดีนะครับค่ะในช่วงนี้นอกจากโควิด-19 แล้วการเกณฑ์ทหารนะคะโอ้โหชายอกสามศอกทั่วประเทศเลยตอนนี้ก็ต้องเข้าทำการคัดเลือกกันค่ะล่าสุดก้าวจิรายุนะคะก็ตัดสินใจสมัครเลยอยากจะเป็นเขาจะได้เข้าประจำการหรือไม่ไปติดตามข่าวนี้กันค่ะประกาศชัดเจนเลยนะคะว่าตั้งใจสมัครเป็นทหารในปีนี้สำหรับก้าวจิรายุเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ผ่อนผันมาครบกำหนดแล้วค่ะซึ่งเช้าวันนี้ก้าวได้เดินทางไปรายงานตัวที่หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการศาลาการประเรียนวัดอยู่ดีบำรุงธรรมหรือวัดอองเงินนะคะโดยมีคุณแม่ก้อยและครอบครัวมาให้กำลังใจแต่ภายหลังจากการตรวจร่างกายค่ะแพทย์ประจำหน่วยตรวจชี้แจงว่าตัวก้าวเนี่ยมีอาการคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติไม่สามารถเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้หากมีการรักษาจนหายดีแล้วจึงจะกลับมารายงานตัวในปีหน้าอีกครั้งซึ่งก้าวก็รู้สึกเสียดายมากเพราะตั้งใจเคลียร์คิวงานเอาไว้แล้วและอยากจะให้มันเสร็จสิ้นในปีนี้ค่ะผมอ่ะเข้าใจว่าผมผ่านหมดแล้วครับแต่ก็คือผมก็เลยแพนไงครับแต่พอผมแพนเนี่ยปุ๊บนี่เอ้ยพอผมรู้ว่าผมผ่านได้อีกก็แบบไม่อยากคือเราตัดสินใจไปแล้วว่าจะเคลียร์ปีนี้แล้วก็ทำปีนี้เลยตอนนี้คือคุณหมอเขาบอกว่าให้มาปีหน้าครับใช่สรุปง่ายๆคืออย่างนั้นคือเหมือนมันผมก็ไปตรวจร่างกายตามปกตินะครับแล้วมันก็มีเรื่องของขึ้นไฟฟ้าหัวใจมันก็ผิดปกติแหละนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ก็เขาก็ต้องพิจารณาว่ามันส่งผลต่อการฝึกหรือเปล่าเราเป็นได้หรือเป็นไม่ได้นั่นเองปีหน้าค่อยกลับมาอีกทีเพื่อความชัวร์เขาอยากให้เราไปเช็คให้ชัวร์ก่อนนะเราก็จะได้รู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างเอาเข้าไปแล้วมันเสี่ยงอยู่แล้วหรือมีโรคประจำตัวหรือว่ามันมีความเสี่ยงที่จะฝึกเราเป็นอันตรายถึงสุขภาพชีวิตอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่อยากให้ทำขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ